สวัสดีครับพบกับลิงเหลืองพาลุยในช่วงตามติดชีวิตก๊อตนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำสายฟรีกันอีกเช่นเคยนะครับทำยังไงให้สายฟรีเล่นแล้วตัวละครของสายฟรีเนี่ยเก่งขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเติมเงินนะจากคลิปที่แล้วเนี่ยฟิวก็แนะนำไปแล้วว่าฟิวอยากจะต้องทำอาวุธ2ดาวนะครับแล้วก็เสื้อเกราะหรือเครื่องประดับ2ดาวหรือดาวเดียวให้หมดนะครับแล้วก็มีการอัพของต่างๆเพิ่มขึ้นเดี๋ยวคลิปนี้จะแนะนำกันนะครับว่าเป็นยังไงนะจากที่เห็นเนี่ยหรือจากคลิปที่ผ่านๆมาเนี่ยฟิวก็ได้ตัว SSR มาประมาณ3ตัวแล้วนะครับคลิปนี้ก็ได้น้องกาเบียวมาอีก1ตัวนะจากไพ่ทาโร่ทองที่ได้ฟรีจากการทำเควสต่างๆนะครับก็ทำให้ได้น้องฟรีมาเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ใครดวงดีหรือเล่นไปเรื่อยๆยังไงซะถ้าเราได้สุ่มอ่ะก็มีโอกาสที่จะได้ตัว SSR มาเล่นนะครับตอนนี้ก็ทีมก็ค่อนข้างจะถือว่าโชคดีนะครับที่ได้น้องกาเบียวมาเพราะว่าน้องกาเบียวเนี่ยผสมสามารถคอมโบหรือว่าร่วมมือกับตัวมิคาเอลได้นะครับแต่ตอนนี้ฟิลก็ต้องอัพเลเวลน้องกาเบียวก่อนการอัพเลเวลก็ทำตามนี้เลยนะครับก็กดให้อาหารเข้าไปนะครับเลเวลน้องก็จะสูงขึ้นหลังจากที่อัพเลเวลให้น้องเสร็จแล้วนะครับก็ให้ไปที่โหมดปลุกพลังนี้การปลุกพลังนี้เป็นสกิลติดตัวอย่างหนึ่งนะครับก็ปลุกได้ตามเลเวลที่เรามีนะฟิลได้ขึ้นเลเวลให้ดูแล้วนะครับก็ใช้ของนะก็ต้องไปฟาร์มเอานะครับหลังจากที่ปลุกพลังเสร็จแล้วเราก็ใส่ของให้กับตัวละครใหม่ที่เราได้มานะแล้วก็ใส่หินพลังด้วยนะครับอยู่ในโหมดของอาวุธเทพเนาะหลังจากอัพของใส่ของให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวฟิวจะให้ดูสกิลนะครับของน้องกาเบียวนะครับที่ทำคอมโบกับหนูมิคาเอลนะครับ2คนรวมกันแล้วจะเป็นยังไงก็อยากให้เพื่อนๆพยายามหาตัวละครที่สามารถคอมโบกันได้มาอยู่ในทีมนะครับเมื่อถึงเทิร์นของมิคาเอลนะครับสกิลที่1จะขึ้นรูปหน้าของกาเบียวนะครับเป็นการคอมโบร่วมกันนะครับตรงนี้เมื่อถึงเทิร์นของกาเบียวสกิลที่1ก็จะขึ้นรูปหน้าของมิคาเอลพ่วงมาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะทำให้การโจมตีรุนแรงขึ้นและเมื่อเราทำการคูลดาวน์ครบ2เทิร์นนะครับสกิลพิเศษที่เป็นคอมโบร่วมกับมิคาเอลและกาเบียนร่วมกันเนี่ยก็จะเปล่งแสงขึ้นมาให้เรากดใช้งานได้นะครับสกิลคอมโบร่วมกันก็จะประมาณนี้นะครับส่วนความแรงไม่แรงนี่ก็ขึ้นอยู่กับธาตุด้วยเนาะว่าแพ้ธาตุไหมนะครับหรือว่าศัตรูเนี่ยใส่สกิลป้องกันสกิลเราอยู่หรือเปล่าบางทีก็ทำให้ตีไม่เข้าก็มีนะครับจากคลิปที่แล้วนะที่นัดกันไว้นะครับว่าจะทำให้ตัวละครทั้ง5ตัวของฟิวนั้นมีดาว2ดาวและอุปกรณ์สวนใส่อื่นๆอย่างละ1ดาวก็ได้ทำตามกันบ้านที่นัดกันไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นไปตามนี้นะครับส่วนดาบ SSR ตัวนี้ได้รับฟรีนะครับจากตรงนี้นะทดสอบเทวทูตเป็นเควสกิจกรรมพิเศษนะเมื่อคุณทำได้
ตาม15เควสคุณก็จะรับดาบอันนี้ได้ฟรีนะเพื่อนๆอย่าลืมมารับกันนะครับแล้วก็เราจะดำเนินเรื่องยังไงจะไปยังไงต่อก็ตอนนี้ก็ให้พักการดำเนินสตอรี่นะครับให้พักเลยก็คือไม่เข้าไปฟาร์มนะครับไม่เข้าไปสู้นะให้เรามาที่การหาของเพิ่มให้กับตัวละครและเพิ่มพลังตัวละครนะครับตรงนี้เราจะเพิ่มจากตรงไหนได้บ้างอย่างแรกที่แนะนำก็คือฟิวจะอัพของสวมใส่ตัวละครทุกตัวให้เป็น2ดาวให้หมดทุกชิ้นแล้วนะครับที่ตั้งเป้าขั้นต่อไปนะเสร็จแล้วก็มาที่ปลุกพลังก็ตอนนี้ฟิวเวล27ทุกตัวนะครับก็สามารถปลุกพลังได้ถึง4สกิลนะครับอันนี้เป็นสกิลติดตัวนะของปลุกพลังเนี่ยก็4สกิลทุกตัวก็อัพให้เต็มนะครับแล้วเมื่อเวล30ก็ต้องอัพให้ได้5สกิลทุกตัวนะครับ5ตัวที่เราเล่นนะครับแล้วก็ให้มาที่อาวุธเทพอาวุธเทพเนี่ยเราก็ใส่หินราศีหรือหินอัญมณีที่ได้มาจากการลงดันฟาร์มเรื่อยๆเนี่ยก็ใส่เข้าไปนะครับแต่ถ้าใครมีทริคหรือเทคนิคหรือความรู้ดีๆก็แนะนำกันได้นะครับเรื่องอัญมณีตัวนี้นะครับอัญมณีราศีเนี่ยตอนนี้ฟิวใส่มั่วอยู่นะครับคือ1เลยถ้าคุณจะใส่ตามเขาเรียกว่าไงตามสายอย่างสายคิหรือสายต้านทานหรืออะไรเงี้ยก็ให้ใส่เน้นไปเหมือนกันให้หมดตัวนั้นก็จะเด่นคิเด่นต้านทานอะไรเงี้ยหรือเด่นเพิ่มเลือดนะครับก็แล้วแต่เราเลือกใส่แต่โดยส่วนตัวตอนนี้ของฟิวเนี่ยหินอันไหนที่มันดีฟิวก็ใส่นั้นไปก่อนก็คือใส่ให้มันครบนะครับตอนแรกเราก็ไม่มีหินอะไรให้เลือกมากมายเนาะแล้วก็คุณเล่นไปสักพักน่าจะเวล25ครับสกิลลับจะเปิดนะให้มาที่แกลเลอรี่แล้วมาที่สกิลลับทางขวานี้นะครับตัวละครนี้จะมี6สายนะครับของเกมนี้ Guardian Fighter Assassin Mage Ranger และ Healerสกิลลับนี้คืออะไรก็คือการเพิ่มความแข็งแกร่งหรือสกิลติดตัวหรือค่าสเตตัสติดตัวของตัวละครสายนั้นๆ นะครับอย่างฟิวเนี่ยทำการอัพสกิลของการ์เดียนนะครับก็ตัวละครที่เป็นการ์เดียนทุกตัวในเกมนี้ก็จะได้รับผลตรงนี้ไปหมดเลยเนาะสมมุติว่าถ้าคุณทำไฟเตอร์นะครับตัวละครที่เป็นไฟเตอร์เนี่ยทุกตัวก็จะได้รับผลอันนี้ไปนะครับอันนี้คือมีโอกาส 11% นะครับมีโอกาส 11% เพิ่มคริติคอล 100% นาน1เทิร์นทุกตัวที่เป็นสายไฟเตอร์ก็จะได้หมดนะครับแต่เมื่อคุณอัพแล้วเนี่ยเขาจะยังไม่ได้นะคุณต้องไปกดใช้ก่อนนะครับที่ไหนครับที่นี่ครับฮีโร่นะครับแล้วคุณก็ไปที่สกิลลับขวาล่างตรงนี้ครับเขาจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับให้คุณกดสวมใส่ตัวละครทุกตัวที่เป็นไฟเตอร์ก็สวมใส่ได้นะครับได้ผลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำเลยก็คือให้ทำให้ครบทุกสายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟิวก็เลยยังไม่ไปเดินเรื่องสตอรี่นะเพราะว่าค่าพลังงานสายฟ้าเราจะไม่พอในการทำนะครับต้องเอามาใช้ในการหาของต่างๆนะครับเนี่ยครับให้ดูนี่ถ้าเป็นสีน้ำตาลนี้ก็คือหอยังไม่เปิดนะครับอาจจะต้องรออีกวันนึงเพราะว่าแต่ละวันเขาเปิดไม่เหมือนกันนะครับผมดูก่อนมีอันไหนเปิดเนี่ยครับวันนี้เมดเปิดครับเนี่ยเรากดปุ๊บมันจะมีขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเราก็จะให้ดูทางนี้วันนี้เปิด3อันนี้นะครับเปิดเมดเปิดรีเจนเปิดฮิลลิ่งฮิลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะฟาร์มหาของได้จากตรงนี้นะถ้าเพื่อนๆไปเล่นเนื้อเรื่องหรือสตอรี่เนี่ยมันไม่พอแน่ครับผมเพราะว่าวันนึงมัน150นะอย่างมากเราก็รับเควสรับอะไรเราได้พลังงานเพิ่มมาแต่ก็ไม่เพียงพอในการอัพตัวละครเพราะฉะนั้นสายฟรีก็ควรจะเน้นในการอัพตัวละครก่อนที่จะไปดำเนินเนื้อเรื่องนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะนัดกันตรงที่ฟิวจะใส่
อุปกรณ์2ดาวทั้ง5ตัวพบทุกชิ้นนะครับแล้วก็การปลุกพลังเนี่ยฟิลก็คิดว่าน่าจะเลเวล30ทั้ง5ตัวแล้วก็จะปลุกพลังสกิลที่5นะครับของทุกตัวด้วยคือเราเล่นเกมเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องกะระดับว่าเราควรจะอัพได้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันที่เราเล่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะไปวิ่งเควสมั่วแล้วก็อาจจะหลงจนพลังงานหมดแล้วก็เล่นต่อไม่ได้เพื่อนดูนะครับเพชรที่ได้จากการเติมเงินจริงเนี่ย 3,355 นี่ก็คือไม่ได้ใช้เลยนะเพชรเนี่ยฟิลจะเก็บไว้ใช้จริงๆก็ต่อเมื่อใช้ซื้อค่าพลังงานสายฟ้าตัวนี้นะครับเนี่ย40เพชรแต่เมื่อวานฟิลก็ไม่ได้ใช้ก็คือมันสามารถรับฟรีได้1ครั้งต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นหรือจะเอาพิซซ่ามาแลกก็ได้นะถ้าเอาพิซซ่ามาแลกก็ได้อีก50หน่วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเย็นเราก็รอรีเซ็ตวันใหม่เพื่อให้ได้ค่าพลังงานเต็มแล้วก็ซื้อใหม่ได้ฟรีอีก1รอบเพราะฉะนั้นก็จะได้ประมาณ300หน่วยพลังงานทุกวันนะครับก็ทำให้เราเล่นได้ต่อไปได้เรื่อยๆนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับตามที่ฟิวนัดไว้นะครับถ้าเพื่อนๆเล่นตามที่ฟิวบอกค่อยๆอัพมันสามารถเล่นไปได้เรื่อยๆนะครับโอเคครับยังไงก็สู้ๆนะครับผมสวัสดีครับ